กินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะต้องทอดบรรดาซีฟู้ดให้กรอบก่อนจะทอดให้กรอบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจนะคุณผู้ชมนี่ก็อุ่นน้ำมันไว้นี่กระทะนี่อุ่นมาสวยไหมสวยค่ะไวทะลักด้ามไม้สักสวยงามหนักไหมคะอาจารย์ไม่หนักแล้วเป็นกระทะจีนแบบยิ่งศักดิ์ชอบมากเลยเราก็จะต้องใช้แป้งประกอบอาหารใส่ลงไปนะคะ1ซองผสมกับน้ำเย็นอย่าว่าใช้เลยนะพี่กิ๊กช่วยคนผสมให้หน่อยนะคะคนค่ะเอาง่ายๆเสร็จแล้วก็เกล็ดขนมปังชุบทอดพี่ศักดิ์ก็จะเตรียมไว้ในอ่างนี้อุ้ยพี่กิ๊กเก่งอ่ะตายแป๊บเดียวคนแป้งเข้ากันเร็วเชียวอาจารย์ค่ะหนูว่าจริงๆเนี่ยการที่เวลาเราสอนเด็กเรามีลูกมีหลานเนี่ยเราชื่นชมเขาเราพูดอย่างที่อาจารย์พูดถูกต้องใช่ถึงแม้จะบางทีแกล้งแบบนั่นแต่ก็เป็นกำลังใจใช่เป็นกำลังใจค่ะอาจารย์ค่ะไม่ใช่มาถึงสิค่ะนี่เร็วๆหน่อยสิไม่ทันกินกันหรอกเนี่ยเลยให้มันช้าๆอย่างเงี้ยนะทำก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยที่เราทำเร็วๆหน่อยได้ไหมแค่คนแค่นี้ยังจะไม่รอดเราจะไปทำอาหารกินอะไรกันเนี่ยมันไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวนะพลังไม่ดีพลังมากใช่ค่ะเนี่ยเรามีแต่คำพูดวาจาเป็นบวกจิตใจเราก็จะสงบใช่ไหมมันไม่ขึ้นลงนะพี่กิ๊กนะแต่ว่าเราก็จะพูดแล้วมีแต่กุศลจิตใช่ไม่ใช่ทุกวันนี้เราแบบมาบ่นว่ากันอย่างนี้มาก็จะมีแต่อกุศลใช่ไหมก็ไปข้างโน้นพี่กิ๊กก็ถอยนิดนึงแล้วกันนะคะห่วงความสวยแต่ว่าบางทีจิตใจเราสวยมันก็ส่งผลมาถึงความสวยภายนอกมันเป็นเขาเรียกอะไรนะยาอายุวัฒนะที่ทำให้เราดูผ่องแผ้วค่ะธรรมะเป็นธรรมโอสถค่ะรักษาได้ทุกโรคโดยเฉพาะโรคใจเขาเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ค่ะเราถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยแล้วก็ป่วยแต่กายแต่ใจอย่าป่วยใช่นะคะไม่เชื่อป่วยไปหมดเลยทุกอย่างแล้วพาคนรอบข้างก็ป่วยไปหมดอีกอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะคะรายการครัวธรรมะของเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะโอเคไหมพี่กิ๊กค่ะแล้วจะมีละครอีกไหมคะมีค่ะอาจารย์แล้วพี่กิ๊กจะรับบทไล่ๆตบตีหนูสามารถนะคะอาจารย์มันสามารถทุกอย่างค่ะอาจารย์เพราะตอนนี้เนี่ยมีความสุขกับการทำงานมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะเพราะมันคือการแสดงใช่ค่ะเราโชว์ให้เห็นความเป็นมายาความไม่จริงในชีวิตและได้เห็นว่าพี่กิ๊กลองดูแล้วไม่พอใจยิ่งสักที่ทอดนานทอดอะไรเนี่ยฮะว่าจะเสร็จเอวแล้วนะเร็วด่วนประธานโทษนะคะขอโทษค่ะอาจารย์ค่ะพี่กิ๊กหลุดนะคะอุ๊ยตายแล้วยังคงเป็นดาราเจ้าบทบาทนะของที่เราทอดไว้เหลืองสวยงามขยับมาใกล้ๆทำไม่ยากเลยค่ะเห็นไหมคะมีเกล็ดขนมปังทำให้ดูชิ้นโตขึ้นแล้วทำให้ดูกรอบชวนรับประทานแต่เวลาจะทอดพวกนี้ต้องใช้น้ำมันเยอะๆแบบน้ำมันต้องเยอะแล้วก็ทอดเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะทอดอะไรต่อไหมก็ทอดไปเลยแล้วก็น้ำมันทิ้งเลยค่ะทิ้งเลยจะไม่แนะนำให้เก็บน้ำมันเหล่านี้เอาไว้ใช้หลายๆครั้งมันไม่ถูกสุขอนามัยนะคะใส่แห้วนะพี่กีค่ะหอมใหญ่แห้วหอมใหญ่กลัวจะกระเด็นนะคะเอาลงไปในกระทะกรูปเห็นไหมคะเอาพริกฝรั่งกลัวมีน้ำเอาใส่ไปก่อนนะคะเห็นไหมว้าวแล้วเอาพริกเอาของแบบนี้ผ่านน้ำมันซะ1 รอบจะทำให้รสชาติดีขึ้นพอผ่านน้ำมันเสร็จยิ่งสับขออนุญาตปิดเลยเห็นไหมคะแค่ผ่านเฉยๆนะคะอาจารย์คะแล้วก็ตักขึ้นมาเราก็เอามาซับน้ำมันซะเห็นไหมคะก็ดูน่ารับประทานสีสวยเขียวเป็นเขียวแดงเป็นแดงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มทำเป็นรสชาติพี่กิ๊กค่ะพอเราทอดของเสร็จผ่านน้ำมันเสร็จเราก็จะปรุงรสยิ่งสักก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะแต่ขออนุญาตใส่เป็นเนยสดลงไปนิดนึงกลิ่นจะออกมาหอมๆนะคะทีนี้พอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยยิ่งสักจะไม่ผัดจนกระทั่งกระเทียมเนี่ยเหลืองมากนะคะจะเอาแค่พอมีสีสันนิดหน่อยเท่านั้นวันนี้กระทะของยิ่งศักดิ์ใช้ใบเดิมกระทะจีนไวทะลักด้ามไม้สักตราหัวม้าลายนะคะนี่ใส่น้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยลงไปเห็นไหมคะจะออกรสชาติหวานๆยิ่งศักดิ์จะขอเนี่ยใส่ซอสพริกลงไปนิดนึงไม่เยอะนะคะซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมนิดหน่อยนะคะพริกไทยป่นก็ใส่ลงไปหน่อยๆไม่ต้องเยอะนะคะซอสมะเขือเทศ พื่อให้มีสีสันสวยๆนะคะที่ทุกอย่างนี่สักกะหมดเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่เห็นไหมคะบรรดาซอสที่มีอยู่ง่ายๆนี่แหละค่ะโอ้โหเห็นไหมมันผสมกันได้ด้วยแล้วรสชาติมันจะต้องออกมาดีแน่เลยแน่นอนเลยเห็นไหมคะเนี่ยนะยิ่งสักมีความสุขภาพภูมิใจแค่เทเหมือนเทเล่นๆน่ะแต่ทานได้จริงและอร่อยด้วยเสร็จเลยอันนี้ก็จะอันนี้ครบแล้วนะคะขอใส่นิดนึงแล้วกันเพิ่มพริกไทยป่นตราข้าวทองลงเป็นนิดนึงนะคะโอ้น้ำมันงาขาดไม่ได้อันนี้ต้องขอหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่บรรดาผักที่เราผ่านน้ำมันไว้ลงไปนะคะซีฟู้ดที่เราทอดเห็นไหมคะใส่ลงไปเลยประทานโทษพี่ที่คั้นเม็ดมะม่วงค่ะกาหยูในภาษาใต้ใส่เลยค่ะใส่ไปเลยค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็โกยขึ้นมาพี่คิกคะดูสิคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักใส่จานค่ะพี่กิ๊กค่ะน่าทานไหมน่าทานค่ะอาจารย์มันง่ายมากจริงหรอมันดูง่ายมากค่ะอาจารย์มันก็พอๆกับเขียวหวานของพี่กิ๊กแหละก็ง่ายๆเห็นไหมเนี่ยทำไปถวายพระใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะต้องไปบอกพี่ธงเพราะพี่ธงทำกับข้าวไปถวายพระกับทุกวันเองทำเองเลยค่ะวันนั้นพี่ธงเขาก็มาทำกับข้าวที่นี่แต่หนูก็ไม่อยากจะเมานะคะว่ากินไม่ลงเลยอะค่ะให้เวลาแค่10 นาที10 นาทีใครจะแกงได้แกงเถอะหนูไม่แกงหรอก10 นาทีเลยไม่แกงค่ะคือเขาทำได้กันทั้งนั้นแหละใช้คำว่ากลิ่นไม่ได้มีกลิ่นแกงเขียวหวานออกมาเลยแต่ไปแค่นิดเดียวเปรี้ยวมากแกงเหลืองมันก็ต้องเปรี้ยวจนงูขาปรุงหรอคะอาจารย์อ๋อไม่ค่ะเราต้องพูดดีระดับหนึ่งเลยอาจารย์เปรี้ยวมากเรียบร้อยค่ะสวยงามมากเลยแล้วก็ยังไม่เสร็จนะคะนิดหนึ่งค่ะต้องมีปรุงมีโรยค่ะไม่ได้ค่ะอาหารไทยต้องมีโรยนะคะงาขาวตราข้าวทองนะคะก็โรยแล้วก็พริกชี้ฟ้าแห้งทอดแต่งหน้าหน่อยเผื่อใครจะชอบแบบกรุบๆแล้วก็หอมๆเห็นไหมคะจะอยู่หน้าแล้วก็ต้องมีมะม่วงหิมพานต์อีกนะคะอาจารย์คะโอ้ถ้าชอบก็ใส่ได้อีกนะคะเพราะว่าทอดเอาไว้กายูนี่นะมันก็ต้องแบบเยอะๆหน่อยนะค่ะเพราะว่าทานแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยใช่ค่ะอยากให้พี่กิ๊กได้มีโอกาสชิมขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะตั้งใจทำนะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าการทำกับข้าวยากนะคะพอเห็นอาจารย์ทำแล้วบอกคือแบบมันไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าเหมือนกันนะคะมีคนพูดเหมือนกันว่าการเข้าถึงพุทธศาสนาเป็นเรื่องยากชาตินี้ฉันไม่มีทางเข้าใจหรอกคำว่าศาสนาแต่พี่กิ๊กทำไมทำได้ล่ะเพราะพี่กิ๊กศึกษาและใจเราเปิดใช่ไหมเหมือนกันค่ะทำกับข้าวก็เหมือนกันพี่กิ๊กถ้าตั้งใจศึกษานะแป๊บเดียวกับข้าวก็เป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมคะโอ้หมอสุกมากพูดปลดไม่ได้นะอร่อยมากผมพี่กิ๊กมาครัวเราสนุกไหมวันนี้สนุกมากค่ะอาจารย์เหรอคะวันหลังอยากให้พี่กิ๊กมาอีกอะเราจะได้แบ่งปันธรรมะกันในครัวเพราะว่าอาหารกายต้องมีคู่กับอาหารใจใช่ค่ะใช่ไหมคะมันถึงจะสมบูรณ์มาจากข้างในนะถูกต้องค่ะอาจารย์ค่ะเป็นยังไงคะวันนี้อร่อยจริงๆอร่อยนะพี่กิ๊กคะวันนี้ยิ่งศักดิ์มี QP ซุปนะครับมอบให้ย่อยง่ายสบายท้องมาฝากดูซิมีตั้งหลายรสนะพี่กิ๊กรับนะคะโอเคเดี๋ยวยิ่งศักดิ์วางไว้ตรงนี้นะแล้วก็โอกาสหน้าอยากจะเรียนเชิญพี่กิ๊กมาร่วมรายการเราอีกนะวันนี้กราบขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณกิ๊กมายุรินทร์ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะครับสวัสดีค่ะเราชิมต่อได้นะอร่อยจริงๆค่ะเหรอคะมันจะสอดยังไงวะในปีกอะเข้าใจปะเธอสอดไม่เป็นรุ่นเธอสอดไม่เป็นหรอ10 ปีผ่านไปยังใส่ไม่ได้นะฮะนิ้วนี้ไม่เอาเข้าไปด้วยล่ะแต่มันจะยัดยังไงเนี่ยเมื่อมันแหกหมดแล้วอะมะกรูดอันนี้จากแบรนด์ทอยเล็ตนะฮะน้อบ้าฉันมีความรู้สึกฉันกินไม่ลงเลยพอจะพูดอะ